สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์กับดิฉันณรดาทิพย์ฉากฉลากประจำวันจันทร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2562ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาและทาง facebook.com/bunnewstv ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมถึงข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะสำนักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีปฐมนิเทศและพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ของนักธรรมโทและนักธรรมเอกค่ะเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจัดพิธีปฐมนิเทศและพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ของนักธรรมชั้นโทและชั้นเอกณโรงเรียนพระปริยัติธรรมชั้น4อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์คนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาดร.สุธรรมสุรัตโนผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรมพระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นประธานสงฆ์ส่วนพระอติคุณทิตวโรหัวหน้ากองธรรมเป็นผู้กล่าวรายงานภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้แทนนักเรียนนักธรรมได้เข้าถวายพานดอกไม้ธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นนักเรียนทุกรูปได้กล่าวคำฝากตัวเป็นศิษย์มอบกายถวายชีวิตให้อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์และคณะสงฆ์ก่อนที่พระอาจารย์ใหญ่จะได้ให้โอวาทโดยมีใจความว่าการที่ตัดสินใจมาบวชถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐโดยเฉพาะสามเณรที่บวชเรียนตั้งแต่เยาว์วัยเป็นพื้นฐานที่ดีเป็นรากแก้วที่ดีต้นไม้เมื่อมีรากแก้วที่ดีก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงโดยเฉพาะสามเณรเป็นพันไม้ใหญ่เมื่อเติบโตเป็นพระภิกษุเป็นต้นไม้ใหญ่จะได้ให้มวลหมู่นกกาสรรพสัตว์ทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยขอให้สามเณรตั้งใจเป็นต้นกล้าที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สมกับเป็นหน่อแก้วเปรียญธรรมหน่อเนื้อพุทธังกูลเพื่อต่อไปจะได้เป็นที่พึ่งให้กับพระศาสนาในภายภาคหน้าค่ะได้ตระหนักถึงการเรียนธรรมนะครับว่ามันมีความสำคัญมากที่จะนำความรู้ของพระธรรมพระเจ้าเนี่ยครับไปเผยแผ่ให้ชาวโลกได้เรียนรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็นักธรรมนี้เป็นเกี่ยวกับพวกเนื้อหาเรื่องกับพุทธประวัติต่างๆหรือว่าธรรมวิภาคของที่พระเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้นะครับก็เป็นเบื้องต้นแห่งความรู้นะครับที่สามเณรจะได้เอาไปเรียนแล้วก็เอาไปใช้ปฏิบัติเพื่อเป็นเลื่อมใสให้แก่ญาติโยมแล้วก็พระพุทธศาสนาถ่ายสืบทอดพุทธศาสนาเป็นลำดับสืบต่อไปครับของสามเณรต่างๆเนี่ยก็ได้รับดูแลจากพระอาจารย์พระพิเดียนะครับเหมือนเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นกล้านะครับที่ยังอ่อนยังเล็กอยู่ต้องคอยที่จะประคบประคองดูแลใส่ปุ๋ยใส่ดินนะครับหรือรดน้ำก็จะมีพระอาจารย์พระพิเดียนะครับที่จะสั่งสอนให้เราไปถึงจุดนั้นนะครับกลายเป็นต้นกล้าที่เติบโตใหญ่ในพระพุทธศาสนาได้ครับการเรียนนะครับของพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้ยากเพียงใดนะครับมีแต่คนตอนสามเณรเป็นโยมเขาบอกว่าเอ้ยคำสอนเนี่ยมันยากมากยากแบบเรียนไม่ได้กันเลยแต่สามเณรพอมาเรียนจริงๆก็คิดว่าโอ้มันง่ายและการจะเผยแผ่เนี่ยถ้าเราได้เรียนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็จะมีหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเยอะได้ใช่ไหมครับและสามเณรก็ได้เรียนมาจนถึงหลักสูตรธรรมชั้นโทผมคิดว่านะครับการศึกษาพระบาลีนี่หนึ่งครับได้บุญครับเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำทุกพยางค์นะครับก็เป็นบุญทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มในด้านพระพุทธศาสนาแค่หลักธรรมแค่นี้ก็สามารถไปสอนคนทั้งโลกได้แล้วครับมาปฐมนิเทศในครั้งนี้ก็ได้รู้สึกปิติยินดีครับเพราะว่าสอบผ่านนักธรรมตรีแล้วครับแล้วก็ได้เรียนนักธรรมโทซึ่งจะมีความยากยิ่งขึ้นครับแล้วก็จะได้รู้พุทธประวัติมากยิ่งขึ้นครับการเรียนนักธรรมจะทำให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกได้ครับแล้วก็จะทำให้เรารู้เยอะด้วยครับสามเณรนะคะนับว่าเป็นเหล่ากอของสมณะที่จะเป็นหน่อเนื้อพุทธังกูลต่อไปในอนาคตก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับสามเณรทุกรูปนะคะที่ตั้งใจศึกษาธรรมะในครั้งนี้ค่ะข่าวต่อมานะคะเรามากันที่คณะผู้มีบุญค่ะได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินเขตธรรมวาสณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะ
ดยภายในพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเขตธรรมวาสณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมกรุงเทพมหานครครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งกิจกรรมเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพได้ตั้งรื้อขบวนพระไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลื้มปิติในบุญตามด้วยคณะประธานผ้าป่าจำนวน5คณะได้อัญเชิญพระไตรจีวรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีประกอบด้วยคณะที่1กัลยาณมิตรอุดมพรกัลยาณมิตรศิรินันท์กาญจนคมคณะที่2กัลยาณมิตรสมหมายสุวรรณสิงห์กัลยาณมิตรวนิดากัลยาณมิตรเบญจลักษณ์คุณโอทและกัลยาณมิตรยานวรุษธนพัฒน์เจริญคณะที่3กัลยาณมิตรธนาวุฒิกัลยาณมิตรกันธิกานิ่มเจริญกัลยาณมิตรอุไรวรรณศักดิ์ประสิทธิ์กุลคณะที่4กัลยาณมิตรภัสสีบุรณพิมพ์และกัลยาณมิตรวรรณาเวสาชัยเวทคณะที่5ประธานใหญ่คือพันตรีดร.ธนพงษ์จันทร์โดยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความปลื้มปิติในบุญใหญ่ของคณะผู้มีบุญที่มีส่วนสำคัญในการร่วมสร้างความสำเร็จให้บังเกิดขึ้นทางนี้ท่านประธานคารวาสได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะผู้มีบุญปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญเพื่อรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีต่อด้วยประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าและคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายเสนาสนะพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์และพิธีกล่าวคำถวายที่ดินทางนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมนำจตุปัจจัยเทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในบุญและภาพทุกภาพในวันนี้คือภาพของการสร้างมหาทานบารมีที่มีพลังเป็นหนึ่งเดียวกันและเป็นผู้สถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหมแห่งนี้ที่จะยังความสำเร็จให้เกิดขึ้นในการขยายงานพระพุทธศาสนาในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินเขตธรรมวาสในวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2562หลังจากพิธีทอดผ้าป่าเสร็จแล้วคณะผู้มีบุญได้ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคลโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมและนำอธิษฐานจิตหล่อเทียนพรรษามหามงคลทางนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้หล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันหล่อเทียนในครั้งนี้ด้วยความบุญบันเทิงเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อนำเทียนที่ทุกท่านได้ร่วมกันหล่อในวันนี้นำไปถวายในวัดในช่วงเข้าพรรษาต่อไปค่ะก็รู้สึกมีความยินดีนะคะมีความปลื้มใจเป็นอย่างมากจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่มาสมัยเริ่มต้นที่ก่อสร้างเลยรอบๆบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราเนี่ยยังเป็นทุ่งนานะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าความเจริญหรือว่าสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันได้รุกล้ำเข้ามามากสาเหตุนี้เลยเห็นความจำเป็นนะคะที่เราต้องขยายพื้นที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็อยากจะเรียนทุกท่านนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้มาร่วมบุญในครั้งนี้เพราะว่าเรามีความจำเป็นที่ต้องขยายนะคะศีลธรรมเนี่ยมันเสื่อมหายไปจากสังคมถ้าเราไม่สร้างนะคะสถานที่ที่จะช่วยให้คนเนี่ยคนดีมีศีลธรรมเพิ่มมากขึ้นสังคมเราก็จะยิ่งแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้มาร่วมบุญในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะคะสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะจะได้สร้างคนเนี่ยให้เป็นคนดีนะคะถ้าทุกคนเป็นคนดีสังคมก็จะมีความสุขมีความเจริญนะคะแล้ววันนี้ก็มีโอกาสพิเศษนะคะเนื่องจากในเดือนหน้าก็จะเป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะคะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ได้จัดในเรื่องของพิธีหล่อเทียนนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะปัจจุบันเราไม่ได้ใช้เทียนแล้วนะคะแต่อย่างน้อยมันก็จะเป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราเนี่ยระลึกถึงบุญนะคะได้มีกิจกรรมในการทำบุญนะคะเพื่อจะได้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะการถวายที่ดินนะคะนับว่ามีอานิสงส์มากโดยเฉพาะเขตธรรมวาสซึ่งเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมสร้างคนให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะข่าวต่อมานะคะเรามากันที่โครงการอนุรักษ์พระไตรปิฎกศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดสัมมนาพระไตรปิฎกวิชาการในหัวข้อใบลานณลานนาค่ะเมื่อวันเสาร์ที่15มิถุนายนที่ผ่านมาโครงการอนุรักษ์พระไตรปิฎกศูนย์ประสานงานจัดตั้งสถาบันธรรมชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดสัมมนาพระไตรปิฎกวิชาการหัวข้อใบลานณลานนาโดยมีวิทยากรช่วงเสวนาตามรอยพระไตรปิฎกใบลานลานนาได้แก่พ
ระอมรินทร์สันติธรรมโมหัวหน้าศูนย์อนุรักษ์คัมภีร์ไบลานรองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อินทนนท์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดร.พิสิทธิ์โคสุโพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์บุญเลิศเสนานนท์กรรมการและเลขานุการสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณอาจารย์วัฒนาพึ่งชื่นนักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษหอสมุดแห่งชาติโดยมีนักวิชาการนักศึกษาพระภิกษุและผู้สนใจเข้าฟังเป็นจำนวนมากโดยระยะเวลา9ปีของโครงการได้ถ่ายภาพดิจิตอลคัมภีร์พระไตรปิฎกไบลาน4สายจารีตทั้งในและต่างประเทศไปแล้วทั้งหมด 9,238 มัดเป็นภาษาพม่า 73% อักษรทำล้านนา 17.4% และอักษรขอม 5.7% ในด้านอายุของคัมภีร์ไบลานภายใต้ขอบเขตของการบันทึกข้อมูลใน DTP Catalog พบว่าไบลานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือคัมภีร์สังคยุตตนิกายอักษรสิงหนอายุ 1,339 ปีสำหรับในประเทศไทยไบลานที่พบว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดได้มาจากวัดบูรจังหวัดนครราชสีมาคือธรรมปาฐกถาคุถกนิกายถกถาอักษรขอมอายุ 1,252 ปีรองลงมาคือจตุกนิบาตอังคุตรนิกายอักษรธรรมอีสานอายุ 1,215 ปีพบที่วัดมณีวรารามจังหวัดอุบลราชธานีส่วนคัมภีร์ไบลานอักษรธรรมล้านนาที่เก่าแก่ที่สุดที่โครงการได้บันทึกภาพเป็นไฟล์ดิจิตอลคือคัมภีร์ยมกะจากวัดไหลหินจังหวัดลำปางจารึกที่ปี2040อายุถึง522ปีค่ะคัมภีร์ไบลานนะคะนับว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกว่าพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่จริงรวมทั้งบรรพบุรุษได้ร่วมกันรักษาไว้และสืบทอดมาให้พวกเราจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะข่าวต่อมานะคะน้องๆเยาวชนและสาธารณชนได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์โดยภายในงานได้มีน้องๆเยาวชนนักเรียนเดินทางมาร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ด้วยโดยภายในงานพระอาจารย์อรรถชัยวัฏฐธรรมโมได้เมตตานำทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์ในบทธรรมจักรปวัตนสูตรสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ปราบมารแผ่เมตตาและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยครึ่งชั่วโมงด้วยใจที่สงบหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสเป็นผู้ให้เริ่มจากการเปิดโรงทานที่หน้าบ้านเราตื่นเช้ามาให้ทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศในพระพุทธศาสนาบุญนี้จะเป็นเสบียงติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้าและอยากให้สาธุชนทุกท่านได้ทำหน้าที่ไปชักชวนผู้มีบุญมาบวชเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างน้อยคนละหนึ่งท่านการบวชมีอานิสงส์ใหญ่ทั้งผู้บวชและผู้ชวนบวชค่ะการสวดมนต์นะคะนอกจากจะเป็นการขัดเกลาจิตใจแล้วยังส่งผลให้น้องๆมีสมาธิซึ่งส่งผลดีกับการเรียนอีกด้วยค่ะข่าวต่อมานะคะคณะครูนักเรียนโรงเรียนสุขลักษณะจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันจัดสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรรวม120จบเช่นเดียวกันกับนักเรียนจาก6โรงเรียนในจังหวัดยะลาก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรค่ะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุขลักษณะจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันจัดสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรรวม120จบโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งภาพเยาวชนตัวน้อยๆหลายร้อยคนร่วมกันสวดมนต์ในครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากแม้ว่าทุกคนจะยังสวดมนต์ไม่คล่องแต่ตั้งใจสวดมนต์ด้วยเสียงที่ดังและฟังชัดเจนนอกจากนี้ทุกคนยังได้ฝึกสมาธิให้ใจหยุดนิ่งพร้อมทั้งอธิษฐานจิตซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ยังเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยมีสมาธิในการเรียนและที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนี้นักเรียนยังได้รับฟังหลักธรรมหัวข้อมงคลชีวิตเป็นคนว่างง่ายก่อนที่นักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการการตอบคำถามเพื่อรับรางวัลอีกด้วยค่ะและเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6โรงเรียนเทศบาล4ธนวิถีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาจำนวน272คนก็ได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรรวมจำนวน272จบ
พร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิเป็นเวลา50นาทีซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีกนิมิตมนชยาอภิรักษากุลครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกจังหวัดยะลาเป็นผู้ประสานงานและเป็นวิทยากรในโครงการสวดมนต์บทธรรมจักขปวัตนสูตรทางนี้เพื่อเป็นบทฝึกให้นักเรียนมีสมาธิตั้งใจฟังครูสอนและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเรียนหนังสืออีกด้วยค่ะและเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านตังกาเดนอำเภอบางนางสตาจังหวัดยะลาได้มีกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562ในการนี้กนิมิตมนชยาอภิรักษากุลครูอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกจังหวัดยะลาได้นำโครงการ UG5 ไปบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน81คนพร้อมทั้งได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักขปวัตนสูตรจำนวน81จบนอกจากนี้ยังมีนักเรียนโรงเรียนต่างๆได้ร่วมโครงการสวดมนต์บทธรรมจักขปวัตนสูตรประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านรานออำเภอบานังสตานักเรียนโรงเรียนบ้านวังใหม่ประชาอุทิศอำเภอเบตงนักเรียนโรงเรียนนิบงชนุปถัมภ์อำเภอเมืองยะลาและนักเรียนโรงเรียนบ้านชมพูสถิตอำเภอเมืองยะลาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์นะคะมีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดธรรมจักขปวัตนสูตรไปรับชมพร้อมๆกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่3จังหวัดมหาสารคามอันดับที่4จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่5จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่6จังหวัดอ่างทองอันดับที่7จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่8จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่9จังหวัดลำพูนและอันดับที่10จังหวัดปทุมธานีส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง8อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง7อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง5ค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะคุณรณกรเอี่ยมกำชัยได้รวบรวมภาพบรรยากาศงานบุญในต่างประเทศมาให้ผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะติดตามความปลื้มปิตินี้ได้ในช่วง World News ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ World News กับผมรณกรอิ่มคำชัยนะครับในวันนี้ World News ก็มีข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญเช่นเคยครับโดยในวันนี้เราจะไปร่วมกันอนุโมทนาบุญครับกับวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นที่ได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษสุดสัปดาห์ครับระหว่างวันที่7ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษสุดสัปดาห์นำโดยพระมหากองเขนสิริจันโทเป็นพระอาจารย์พิเศษประจำโครงการในวันแรกสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอาราธนาศีล8และลงทะเบียนเข้าที่พักส่วนในวันรุ่งขึ้นได้พร้อมใจการสวดมนต์ทำวัดเช้าหลังจากนั้นได้ร่วมกันถวายพระตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมพิเศษจากพระอาจารย์พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมต่อในช่วงภาคบ่ายและภาคค่ำและในวันสุดท้ายสาธุชนได้พร้อมใจการสั่งสมบุญในการตักบาตรและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและร่วมกันรับบุญพิเศษสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยการทำความสะอาดทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างปลื้มปีติในบุญที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและรับบุญร่วมกันส่วนในช่วงสุดท้ายสาธุชนทุกท่านได้ประกอบพิธีขอขมาต่อพระอาจารย์ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อนำเอาธรรมะที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับส่วนทางด้านวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับได้จัดคลาสนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นครับเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษได้จัดคลาสนั่งสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยก่อนเข้าคลาสพระอาจารย์ได้เชิญชวนชาวท้องถิ่นดื่มชาเพื่อให้ร่างกายและใจนั้นผ่อนคลายเตรียมความพร้อมก่อนที่จะปฏิบัติธรรมนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้ทุกท่านออกกำลังกายด้วยวิธีการแบบโยคะโด
ดยยืดเส้นในเบื้องต้นประมาณ15นาทีเพื่อผ่อนคลายร่างกายเมื่อกายสบายผ่อนคลายแล้วพระอาจารย์ได้เปิดดนตรีบรรเลงเบาๆและวิดีโอธรรมชาติสั้นๆเพื่อปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลายช่วยให้ใจเย็นลงและพร้อมที่จะนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา40นาทีก่อนที่พระอาจารย์จะได้ถามประสบการณ์ในการนั่งสมาธิในวันนี้ซึ่งทุกท่านได้พูดถึงประสบการณ์ในการนั่งสมาธิว่ามีความสุขและได้อารมณ์สบายมีประสบการณ์ที่ดีในการนั่งหลายท่านรู้สึกว่านั่งแล้วมีความสุขส่วนในช่วงท้ายพระอาจารย์ได้อธิบายถึงการวางใจว่าเราต้องไม่ใช้กำลังมากในการรึกนิมิตเพียงแค่นำใจของเราไปสัมผัสเบาๆก็พอเหมือนฟองน้ำที่สัมผัสผิวน้ำสามารถอยู่บนผิวน้ำได้โดยไม่แตกต้องเบาจริงๆและจุดที่วางใจแล้วนิ่งจริงๆก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7อาจยากหน่อยในการฝึกแต่เมื่อฝึกเป็นแล้วจะชอบมากที่สุดและนิ่งที่สุดครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดนะครับก็สามารถเข้าถึงสันติสุขภายในใจด้วยการเริ่มหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นเองครับและในช่วงนี้ World News หมดเวลาลงแล้วครับพบกับผมรณกรอินทร์คำชัยได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและทั้งหมดนี้นะคะคือข้อมูลข่าวสารงานบุญประจำวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทางช่อง GBN รายการธรรมะจากสหรัฐอเมริกาและทาง facebook.com/bunnewstv หรือสามารถส่งข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ค่ะที่ tvdimcnews@gmail.com และ line ID bunnewstv สำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ